สวัสดีเพื่อนๆชาวอาริโอทุกคนนะคะวันนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคทตัสจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูตัวอาริโอคาปัสคอชูบาเยนัสคูนคอลินะคะแต่ว่าไม้เซตนี้เป็นไม้ด่างนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนิกกี้จะขึ้นรูปด่างตอนที่นิกกี้เพาะเมล็ดตอนเล็กๆอะค่ะแล้วเขาเกิดด่างเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคือวันนี้นิกกี้จะมาคุยในเรื่องของประเด็นว่าไม้ที่ล็อตเดียวกันพ่อแม่เดียวกันมันมีโอกาสที่หน้าตาออกมาไม่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือไม่จำเป็นต้องยึดอยู่ที่พ่อแม่ไม้เป็นหลักในบางครั้งนะคะคือณตอนนี้นิกกี้ทำอาริโอมาในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความคิดใหม่หรือความคิดเก่าที่เข้ามาแล้วเราลองได้ทดลองทำมันจะเกิดความคิดแล้วก็ประสบการณ์ตรงของเราเองขึ้นมามันมีหลายความรู้นะที่มันเป็นความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาในโซเชียลคือความจริงอ่ะนิกกี้จะบอกว่า 99% หรือแทบ 100% นิกกี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นิกกี้จะบอกทุกๆคนในวันเนี้ยก็คือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นิกกี้จะบอกทุกๆคนคือไม้อ่ะมันเป็นตัวบอกค่ะว่าความเชื่อนั้นหรือคำแนะนำนั้นน่ะถูกหรือผิดนะคะบางคนเลือกบอกว่าต้องพ่อแม่ไม้ดีจะให้ลูกดีมันก็ไม่เสมอไปนะคะถ้าในกรณีเป็นไม้ข้ามสายนะคะหรือถ้าเป็นพ่อก๊อตสวยเลยแม่ก๊อตสวยเลยบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ให้ลูกดีก็ได้หรือเป็นพ่อก๊อตสายเก่าแต่ให้ลูกดีเหมือนพ่อเป๊ะตลอดโดยที่รุ่นลูกและรุ่นหลานไม่ผิดเพี้ยนเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่นิกกี้มีประสบการณ์อย่างที่บอกอย่างนิกกี้มีก็อตซิลล่าในสวนฟาร์มพอดีแคทตัสก็หน้าตาไม่เหมือนกันดูมีหน้าตาที่หลากหลายนะคะทั้งที่เป็นไม้พ่อแม่เดียวกันด้วยซ้ำก็เป็นวันนี้เป็นคอชูคูนคอลีแล้วก็ได้เป็นไม้ด่างก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งที่นิกกี้บอกอ่ะมันเป็นประสบการณ์ตรงมันไม่ได้อยู่ในหลักการมันไม่ได้อยู่เป็นความรู้มือหนึ่งมือสองมือสามของใครแต่มันเป็นความรู้ของนิกกี้ที่นิกกี้ทำได้เนาะก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูและก็ได้พิจารณากันไปแต่ละต้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าทำไมคอชูคอลิมันถึงหน้าตาเป็นแบบนี้ถามว่านิกกี้ตอบได้ไหมนิกกี้ตอบไม่ได้แต่ว่านิกกี้สามารถที่จะตอบได้ว่านิกกี้ทำอะไรมันถึงได้แบบนี้นะไม่งงเนาะทีนี้เราก็มาไล่ดูกันเลยแล้วกันเพราะว่ามีหลายๆครั้งนิกกี้ก็จะเจอคำถามอาจจะเป็นคำถามเชิงบูลลี่หรือเปล่านิกกี้ไม่แน่ใจอย่างเช่นคุณมีไม้ด่างจริงหรอคุณถึงทำไม้ด่างได้คุณมีพ่อแม่ไม้จริงๆหรอคุณถึงทำด่างได้ซึ่งนิกกี้ต้องบอกก่อนว่าในบางครั้งนิกกี้เลือกที่จะไม่ตอบเพราะนิกกี้รู้เจตนาของคนที่ถามอยู่แล้วนิกกี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบไปหรือในบางครั้งนิกกี้ก็คือยังซื้อไม้เป็นพอร์ตจากที่อื่นนะคะแล้วพอซื้อมาเราก็แบ่งออกไป
เหมือนเราซื้อมาได้300ต้นเราก็แบ่งออกไปในราคาทุนหรืออาจจะถูกกว่าราคาทุนด้วยซ้ำณตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าการซื้อไม้เป็นพอร์ตมันก็คือมีความเสี่ยงใช่ไหมคะทุกคนว่ามีทั้งสวยทั้งไม่สวยคะเขากันไปและที่สำคัญเราไม่ได้บีดไม้ได้เองทีนี้มันก็จะเกิดประเด็นว่าการซื้อไม้จากสวนฟาร์มพอดีแคตตัดไปค่ะทำไมหน้าไม้ไม่ออกและสวยสิ่งที่นิกกี้ไม่ได้บอกไปตอนแรกมันอาจจะเป็นความผิดของนิกกี้เองก็ได้ที่ไม่ได้เอามาบอกว่าคือไม้ของสวนไหนที่คุณได้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะนิกกี้ไม่อยากจะไปเอาชื่อของส่วนนั้นๆมาเพื่อที่จะอ้างให้เราขายไม้ได้นึกออกไหมคะแต่ถ้ามันมีประเด็นขึ้นมานิกกี้จะมีหลักฐานได้เลยว่าทำไมฟิสุกอตเลี้ยงออกมาแล้วเป็นฮินโตกอตนะเพราะนิกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณได้ฟิสูกอตเลี้ยงแล้วโตขึ้นมาหน้าคล้ายฮินโตกอตสมมุติว่าคุณได้ไป3ต้น 1,500 บาทคุณต้องนึกถึงนิกกี้ด้วยว่านิกกี้ได้มา300ต้นแล้วนิกกี้ต้องมีฮินโตกอตในฟิสูกอตกี่เท่าไหร่ต้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่นิกกี้แบ่งไปนิกกี้ไปเคลมว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าหรือเราขายเกินราคาหรือเกินมาตรฐานเกินเบอร์ไปเยอะหรือเปล่าอันนี้อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เข้าใจในสิ่งที่นิกกี้พูดจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือไม้ไม่จำเป็นต้องเหมือนพ่อแม่อันนี้คือสิ่งที่นิกกี้เจอพ่อแม่สวยก็ใช่ว่าลูกจะให้ลูกสวย2ก็คือเขียวกับเขียวใส่กันมันก็จะมีได้ด่าง3ก็คือไม้ที่คุณซื้อไปราคาไม่ได้สูงมากและไม้ยังไม่ออกหน้าพอโตมาไม้ไม่ได้ออกหน้าสวยมากเนี่ยหรือออกไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอาริโอเนี่ยแล้วมันบีดซับซ้อนกันมาหลายเจเนเรชันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจนะคะและก็ความเชื่อใจกันล้วนๆนั่นแหละเนาะถามว่าคนที่ได้ไม้จากนิกกี้ไป2สมมุติได้2ต้นได้ฟิสูต้นหนึ่งแล้วกลายเป็นฮินโตต้นหนึ่งคุณเจ็บปวดแค่ไหนคุณเจ็บปวด1ต้นแต่แล้วนิกกี้ได้มาพอร์ตนี้100กว่าต้นพอร์ตนี้300ต้นพอร์ตนี้160คุณคิดว่านิกกี้ต้องรับฮินโตมาเท่าไหร่ล่ะนึกออกไหมแต่ถามว่าเราก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์และความเชื่อใจกันเนาะเวลานิกกี้จะให้ใจใครนิกกี้ก็ให้หมดเลยล่ะค่ะแต่นิกกี้ไม่ได้ต้องการให้เขาให้ใจกลับนะนิกกี้ต้องการรู้จักคนนั้นให้มากพอแค่นั้นเองแค่นี้มันก็คุ้มค่าสำหรับนิกกี้แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ที่อย่างที่บอกค่ะผสมจากพ่อแม่พันธุ์เขียวนะคะขึ้นมาแล้วได้ด่างแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะไล่ดูไปทีละต้นเลยทีนี้มาดูต้นนี้นะคะใบจะแหลมนะคะแล้วก็ขีดตรงกลางยังไม่มีแสงเริ่มน้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนิกกี้จะแบบบีบให้น่าจะอีกไม่เกิน5นาทีแสงเราก็จะหมดใบเล็กๆนะคะออกคล้ายๆแบบออกไปทางคอตชูนะคะนี่ค่ะ1ต้นแรกนะคะต้นที่2ต่อมาต้นนี้มีความเป็นเราดูใกล้ๆดีกว่าเนาะแสงมันน้อยมีความเป็นคอตชูค่ะเห็นไหม
มีความเป็นคอตชูอยู่แต่จะทรงเหมือนคอตชูไฮบริดนิดนึงนะคะต้นนี้ก็จะมีความเป็นคอตชูเลยนะคะแต่น่าจะแบบฟอร์มใหญ่อยู่ก็มีความด่างนี่ก็มีความด่างนะคะเห็นเส้นๆที่ขึ้นใช่ไหมแต่มันจะดูยังไม่เยอะมากนะคะกระถางนี้นิกกี้เพิ่งทำคว่ำใบเมื่อสักครู่นะคะมีด่าง2ต้นนะคะนี่แล้วก็ออกคอตชูเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกระถางต่อไปกันกระถางต่อไปเป็นลักษณะนี้นะคะด่างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ออกไปทางคอตชูเลยอันนี้ก็ด่างนะคะอันนี้ก็จะออกไปทางคอตชูแต่ว่าใบออกสั้นนิดนึงนะคะอันนี้ต้นนี้จะออกไปทางคอตชูแต่ไม่มีขีดกลางแต่ต้นใหญ่มากนะคะตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ3เซนอันนี้2ปีกว่านะคะอันนี้ก็ออกคอตชูจัดแต่จะดูเล็กหน่อยนะเล็กนิดนึงเนี่ยค่ะเส้นตรงเนี้ยเริ่มมาแล้วหวังว่ากลุ่มพวกเนี้ยเสร็จแล้วโตขึ้นอ่ะมันจะมีหูดขึ้นมาเป็นหูดคอลิที่อยู่ในใบคอตชูมันจะน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็มีด่างนะคะแล้วก็ทรงก็จะออกไปทางคอตชูต้นนี้ก็จะออกไปทางคอลิเล็กน้อยนะคะต้นนะเดี๋ยวนี้เราก็มาไล่ดูเดี๋ยว2ต้นด้านนี้เดี๋ยวนิกกี้จะให้ดูช่วงท้ายต้นนี้ออกไปทางคอลิเลยค่ะทุกคนไม้ข้ามสายมีโอกาสที่จะด่างได้ทั้งๆที่เป็นไม้เขียวทั้งคู่นะคะเวลาเราผสมเนี่ยค่ะนี่ก็จะออกด่างนี่ค่ะเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันว่าโตมาจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวเราก็ทำสายไปเรื่อยๆแหละเนาะเดี๋ยวมันก็จะสวยเองนี่นะคะนี่ก็ด่างเนี่ยใบแบบเหมือนคอรีย่อส่วนเนาะเหมือนคอตชูด้วยเหมือนคอรีด้วยนะคะอันนี้จะออกคอตชูเลยแต่ใบใหญ่มากมีเส้นตรงกลางแล้วนะคะถ้าด่างมาก็จะดีแต่ตอนนี้แอบเห็นแบบมีวี่แววเล็กน้อยนะคะยังไม่ชัดเนาะก็เดี๋ยวมาดูสองกระถางสุดท้ายกันนี่ค่ะอันนี้ก็ใบใหญ่เห็นไหมคะอันนี้ยังไม่มีเห็นไหมคะอันนี้มีเส้นกลางละออกไปทางคอชูละด่างก็เริ่มมาไม่ทิ้งกันนะคะมาดูกระถางสุดท้ายกันกระถางสุดท้ายก็เป็นใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะได้ติดคอตชูแล้วก็ติดแบบเหมือนจะออกไปทางคอลิด้วยนะต้นนี้เนี่ยค่ะด่างสวยเลยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าการเลี้ยงไม้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนิกกี้ก็ยังเลี้ยงไม้ไม่ถึง10ปีก็ถือว่าเป็นมือใหม่เนาะแต่ในความที่เป็นมือใหม่นิกกี้จะเป็นมือใหม่แบบไม่คือตอนนี้ไม่ยึดในตรรกะใดๆเพราะนิกกี้ถือว่านิกกี้ทำงานกับธรรมชาติแล้วเราก็กำลังสร้างสรรค์ครีเอทจากธรรมชาติถ้าเราติดอยู่ในรูปแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมอ่ะเราอาจจะได้ไม้หรือว่าแพทเทิร์นสายเดิมๆซึ่งมันก็จะไม่สร้างสรรค์นะมันจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิกกี้ก็เลยพยายามที่จะหาอะไรทำให้มันแปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ถือว่ามันเป็นผลงานของเราอะค่ะเหมือนพวกนักวาดรูปเนาะถ้าสมมุติว่าวันนี้มีคนวาดแบบดอกชบาสวยแล้วทุกคนก็พากันไปวาดดอกชบาที่เป็นแพทเทิร์นเดิมเหมือนกันหมดอะผลสุดท้ายมันก็ดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาว่า
การทำงานกับธรรมชาติการทำงานพวกนี้ถือว่าเป็นงานศิลปะแบบหนึ่งนิกกี้ก็เลยคิดที่จะทำให้มันออกมาแบบนั้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของไม้พ่อแม่ไม้หรือว่าอยากจะเอาอะไรบีดใส่อะไรนะคะก็ลองไปฟังต้นคลิปดูให้เข้าใจอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ถึงเราจะเป็นมือใหม่แต่เราก็อยากให้ทุกคนกล้าคิดกล้าทำไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดรูปแบบนะคะเพราะว่าคือทุกอย่างที่ทำออกมานะคะในคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นเดิมเนี่ยที่นิกกี้บอกเนาะมันแพทเทิร์นใหม่มันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็สนุกสำหรับเราด้วยสำหรับคลิปนี้พี่นิกกี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ